ลุงหงอต้องการให้หนูเป็นคนรู้จักตัวเองพลังงานตรงนี้มันจะมาถึงตรงหนูเองนะลุงหงอต้องการให้หนูรู้จักตัวของหนูเองแท้ๆมันจะพึ่งตัวเองได้นะแล้วจะเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปนี่คือความพิเศษสรุปว่าจริงไหมฝ่ามือของหนูเองนะมันวูบวาบจริงไหมถ้าจริงแปลว่าเอ้ยพลังงานนี่มันมีจริงนะลุงหงอกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์หนูทุกคนมีอยู่แล้วมันอยู่ในตัวหนูนั่นแหละทีนี้ในตัวของหนูมันเชื่อมกับลุงหงอกมันจึงรู้สึกตัวของหนูเองนะครับมันเชื่อมกันลุงหงอกจะเรียกว่าข้าคงที่หรือลุงหงอกจะบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งเวลาหนูโตแล้วหนูจะเรียนเรื่องของสรรพสิ่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองครับพลังงานตัวนี้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตก็มีหมดด้วยหนูทั้งหลายเป็นมนุษย์คือสัตว์มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะหนูจะรู้สึกเองโอเคนะหนูเอาให้ได้วันนี้ลุงงอกและคณะพามาให้เพื่อต้องการให้หนูรู้จักตรงนี้เพราะจะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเรื่องนี้ชีวิตเป็นของหนูเองหนูต้องเรียนรู้ด้วยตัวหนูเองด้วยแน่นอนวันนี้ผู้ใหญ่กำลังนำสิ่งนี้มาให้เห็นไหมครับผู้ใหญ่หวังดีกันทุกคนที่มาให้จะเป็นครูจะเป็นพระจะเป็นลุงออกธรรมดาเห็นไหมครับนะแค่โบกมือแค่นี้เองนะครับแล้วท่านก็จะรู้สึกของท่านเองไม่ว่าลุงออกจะเดินห่างจากหนูเพียงเท่าใดพลังงานที่อยู่ฝ่ามือหนูก็จะติดตามไปเรื่อยก็แปลว่าต่อไปนี้ลุงออกจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้หนูอยู่ที่ไหนก็ตามทีหนูจะรับพลังงานตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในข้าของที่มันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดหรือบรรยากาศอยู่ในค่าคงที่สรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ในค่าคงที่สรรพเพื่อนทั้งหมดอยู่ในค่าคงที่สรรพสัตว์ทั้งหมดอยู่ในค่าคงที่เพราะค่าคงที่ตรงนี้มันจึงมีประโยชน์สูงมากใครค้นพบคนนั้นก็มีความพิเศษอยู่ในตัวลุงหงอกค้นพบลุงหงอกจึงมีความพิเศษอยู่ในตัวยืนยันว่าเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวแน่นอนและความพิเศษที่ว่านี้ลุงออกเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายต้องตั้งใจรับรู้สึกเองต้องเข้าใจมันด้วยรับรู้โดยความเข้าใจไม่ใช่แบกเอาไว้ไม่ใช่หามเอาไว้มันจะผ่านความรู้สึกของหนูเองสังเกตนะหลับตาไว้ลูกดีไปดีเห็นแสงสว่างในตาด้วยหนูจะเห็นแสงสว่างในตาด้วยมันจะมีมันเองฮะแสงเห็นสีเขียวเหลืองแดงสีอะไรก็ว่ากันไปอยู่ในตาของหนูเองนั่นคือความมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวของหนูเองอยู่ในตาหนูเองทั้งสิ้นลุงออกเป็นเพียงผู้ที่มาปลุกพลังงานบริสุทธิ์ของหนูเองให้เกิดขึ้นมาให้รับรู้ให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหนูได้ทุกคนโอ้โหเป็นอัจฉริยะทุกคนนะบอกให้ทราบไว้จะเรียนหนังสือเก่งมากครูสอนจะเข้าใจง่ายแล้วจะเป็นครูนี่จะสบายใจทุกคนเพราะว่าทุกคนเข้าใจครูได้ง่ายขึ้นครูก็จะค้นคว้าสิ่งอื่นมาให้เห็นไหมครับหนูก็รับเป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีและหนูจะเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ลุงหมอจะหยุดบอกมือชวนทางหนูเองหลับตาไว้ขอร้องเพราะลุงออกต้องการให้หนูเห็นในสิ่งที่อยู่ในตาของหนูเองเห็นอะไรเป็นเรื่องของหนูเป็นสีนะครับสีเขียวเหลืองแดงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็เรียกว่าฉับพลันรังสีฉับพลันรังสีที่เห็นในตานั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองพระองค์จะเปล่งฉับพลันรังสีออกมาในวันที่พระองค์ตรัสรู้ขณะเดียวกันในวันที่พระพุทธองค์
เสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็จะเปล่งฉัพพนรังสีนี้ออกมาเป็นเพียง2ครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานตัวนี้จึงวิเศษมากที่สุดแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าให้มาเป็นของพระพุทธเจ้าให้มามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรู้เรียนรู้ตามรู้ตามนะไม่ใช่ของแปลกเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ยากที่จะค้นพบได้เมื่อลุงหงอค้นพบแล้วลุงหงอก็ถือว่าเป็นหน้าที่ก็ต้องเอามาให้โอเคไหมครับแล้วหนูก็รับมรดกต่อไปเพื่อเป็นการรักษาตัวเองต่อไปหนูจะไม่มีโรคภัยไข้จะมาเบียดเบียนร่างกายจะแข็งแรงเป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรต่างเขาเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเราต้องไม่มีโรครู้จักกับลุงหงอต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคนะครับเพียงแค่การหายใจเจตแมนก็นำพาแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็รับพลังงานเต็มๆเลยเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนับ1ถึง15 15 14 13สิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์คำว่าศูนย์แปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกมีในบทสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธควาเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติคำว่าปัจจัตตังสิ่งนี้จะรู้ได้โดยตัวของหนูเองฝ่ามือเป็นของหนูใบหน้าร่างกายเป็นของเด็กหนูจะรู้สึกตัวของหนูเอง